จาก Ribbon DIY by Mang Mi Channel นะคะวันนี้จะมาสอนทำดอกลิลลี่เป็นพับธนบัตรดอกลิลลี่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้าช่อยาวกันนะคะแบบนี้นะนี่นะคะโอเคเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันค่ะอย่างแรกเลยก็คือธนบัตรที่ใช้แนะนำให้เป็นธนบัตรใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะพับแล้วจะสวยนะคะแล้วก็เกสรดอกลิลลี่แบบนี้จะใช้สีขาวสีแดงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีจุกตรงกลางแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเม็ดมะยมนะคะแบบนี้นะแล้วก็มีลวดค่ะเพราะว่าเราไม่มีใบสำเร็จนะคะเราก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นต้องมีลวดมีริบบิ้นตรา TW ที่สำหรับทำใบนะคะแบบนี้ มีก้านค่ะก้าน10นิ้วแล้วก็ฟอราเทปค่ะโอเคเรามาเริ่มพับกันเลยเราจะไปกันอย่างช้าๆนะคะพับดอกลิลลี่อาจจะยากกว่าดอกกุหลาบนะคะแต่เราจะทำช้าๆจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คือธนบัตรแบงค์100เราก็จะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแล้วก็จะกรีดให้คมกริบเลยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราวางไว้กับโต๊ะนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับเข้ามาแบบนี้จุดสำคัญคือมุม2มุมนี้เราจะต้องทำให้แหลมๆนะคะส่วนตรงนี้ไม่เท่ากันหรือว่าเลยยังไงไม่เป็นไรนะคะเราเน้นตรงมุมนะคะดึงตรงนี้ก่อนแล้วก็จัดมุมให้แหลมมุมตรงนี้ให้ชนกับตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ให้แหลมแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดนี่ค่ะกรีดให้เรียบเลยนะคะเสร็จแล้วดูตรงนี้นะคะมันจะเป็นตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องสนใจนะคะโอเคทำอีกฝั่งนึงก็จับธนบัตรพับเข้ามาแบบนี้ก่อนตรงนี้ให้เป็นมุมตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้มุมตรงนี้ให้แหลมๆเราก็ทำอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยกรีดนี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับมาตรงกลางครึ่งไปข้างหลังแบบนี้ค่ะด้วยให้ตรงนี้แผ่นตรงนี้กับแผ่นตรงนี้ตรงกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็กดกรีดให้เรียบๆค่ะนี่ค่ะ1ใบนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3ใบนะคะพับครึ่งก่อนทำมุมอ
ตรงนี้จะสำคัญมากกว่ามุมนี้นะคะมุมนี้ถ้าไม่มาตรงครึ่งไม่เป็นไรนะคะแต่มุมนี้ถ้าทำมุมนี้ให้แหลมๆสวยๆกลีบดอกด้านนอกก็จะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตรงมุมด้านล่างก่อนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับนี่ค่ะใบที่3ก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็พับกลับไปแบบนี้เมื่อได้ลักษณะนี้แล้ว3ใบแล้วนะคะเราก็จะทิ่มหัวตรงนี้นะคะดูตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมคะเราก็จะหันหัวตรงนี้ลงแบบนี้วางลงไปกับโต๊ะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือทิ่มตรงกลางนี้เข้ามาชนกันแบบนี้นะคะด้วยตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามาต่อกันแบบนี้ตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะให้มันซ้อนทับกันเพื่อให้สองใบนี้ติดกันมากที่สุดนะคะเอาสองใบนี้ร่นมาติดกันให้มากที่สุดแล้วเราก็ค่อยติดเทปใสนะคะแบบนี้นะคะเทปใสให้ดึงยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่เราจะไม่ใช้เทปต่อนะคะถ้าใช้เทปต่อแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายตอนเราติดทำดอกมันจะไม่สวยนะคะให้ใช้แผ่นเดียวยาวๆเหลือตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตัดนะคะส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตัดที่เหลือของเทปออกระวังอย่าโดนแบงค์นะคะนี่ค่ะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะพลิกกลับมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำอีกใบหนึ่งโดยเอาส่วนตรงกลางเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ติดด้วยเทปใสแบบนี้นะคะวางลงไปกับโต๊ะแล้วก็ตัดส่วนที่ยื่นออกมาทิ้งก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบนี้
ตรงนี้ยังเป็นรอยอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเอาตรงนี้มาติดกันโดยจับแบ่งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะติดเทปใสตรงนี้อีกหนึ่งรอบดึง2แผ่นนี้ให้มาชิดติดกันแบบนี้แล้วค่อยติดก็จะทำยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีแกนกลางของใบมันธนบัตรมันจะไม่แบบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้ออกตัดออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้เห็นปลายเหลือนะคะโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะแบ่งแบบนี้แบ่งครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะดึงทีละกลีบขึ้นมาแบบนี้ค่ะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนิ้วเข้าไปทำตรงนี้ให้เป็นมุมตรงกลางแล้วก็กดตรงนี้มาเพื่อให้ตรงกลางแล้วก็รีดตรงนี้ให้คมกริบเลยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อกรีดให้เรียบได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับเข้ามาตรงกลางพับครึ่งแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำทุกกลีบให้เหมือนกันค่ะเอานิ้วสอดเข้าไปตรงกลางแล้วก็กดลงมาเสร็จแล้วก็กลีบด้านข้างแล้วก็พับครึ่งค่ะแบบนี้นะคะกดเวลาทำตรงนี้ให้พยายามให้มันกึ่งกลางนะคะพับครึ่งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ง่ายอย่างนี้ก่อนเพื่อง่ายต่อการพับ2อันนี้ที่เหลือนะคะใส่เข้าไปกดลงมาแบบนี้พับครึ่งค่ะกรีดให้คมๆเลยนะคะกรีดให้เรียบๆเลยค่ะอันสุดท้ายค่ะอ
หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปเหมือนจรวดเสร็จแล้วเราก็จะพับแบบเดียวกับการพับนกอะค่ะก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เราแยกฝั่งให้ได้ฝั่งละ3คู่ก่อนนะคะเพื่อจะได้ให้มันกึ่งกลางเนาะ1 2 3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพับเข้ามาตรงกดตรงมุมด้านข้างพับเข้ามาแล้วก็จับมุมก่อนจับมุมด้านบนให้แหลมก่อนอย่างนี้นะคะข้างล่างแบบนี้ค่ะด้านนี้ก็ทำแบบเดียวกันถ้าใครพับนกเป็นก็จะไม่ยากเลยนะคะอันนี้พับแบบเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่อยๆทำนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็พับลงมาค่ะพับลงมาแบบนี้แล้วก็กรีดแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทุกอันเลยแล้วก็พับครึ่งมาแล้วก็เราก็เปิดมาทำอันนี้ต่อก็เปิดขึ้นมาค่ะกดมุมด้านข้างก่อนนะคะกดมุมตรงนี้ลงมาแล้วก็ค่อยๆจับปลายให้ตรงนี้แหลมๆปลายแหลมตรงนี้สำคัญนะคะดอกจะสวยไม่สวยอยู่ตรงปลายนี้ด้วยนะคะสำคัญนะคะนี่ค่ะแล้วก็จับปลายร่างเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็พับลงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ตอนเวลาเราจะเปิดทำอันอื่นแล้วก็เปิดมาแบบนี้แล้วก็ทำอันนี้ต่อไปค่ะดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็กดมุมข้างข้างใดข้างหนึ่งก่อนทำตรงปลายทำตรงปลายตรงนี้แล้วก็ทำปลายล่างแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็กดด้านนี้ทำตรงปลายแล้วก็ทำปลายล่างค่ะเสร็จแล้วก็จับตรงมุมนี้ดีๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็พับลงแล้วก็กรีดให้เรียบๆที่สุดแบบนี้นะคะเปิดมาหน้าใหม่นี่แล้วก็ทำอันนี้ต่อถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะลองดูวนซ้ำๆดูนะคะดูวนสัก2รอบ3รอบดูนะคะตอนแรกๆเราอาจจะยังงงๆอยู่นะคะแต่พอเข้าใจแล้วเวลาตอนทำอะค่ะก็จะแบบจะรู้ว่าจริงๆแล้วอุ้ยมันไม่ยากเลยอะค่ะก็คือเราเชื่อว่าทุกคนทำได้อะค่ะค่ะแล้วก็พับลงนะคะแบบนี้ค่ะโอเคใจเย็นๆนะคะทำได้แน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือถ้ายังไม่อยากเสียแบงค์ไม่อยากให้แบงค์เป็นรอยโดยที่ทำยังไม่ได้นะคะให้ตัดกระดาษ A4 อะค่ะให้ได้ขนาดเท่ากับแบงค์ก่อนแล้วก็ลองพับ A4 ก่อนลองพับกระดาษก่อนนะคะอ
สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วคืออันนี้เปิดขึ้นมากดมุมแล้วก็จับตรงด้านบนก่อนพับลงค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วเราก็กรีดให้เรียบๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับมาแบบนี้ให้ตรงนี้อยู่ด้านบนเราก็เปิดมาดูนะคะหน้านี้จะมีมุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางถ้าสมมติเราเปิดไปอีกหน้านี้จะไม่มีอะไรเปิดไปก็จะเจอมุมสามเหลี่ยมทีนี้ใจความอยู่ตรงนี้แล้วว่าเราจะทำหน้าที่มีมุมสามเหลี่ยมตรงนี้โดยการพับมุมตรงด้านข้างแบบนี้เข้ามาตรงกลางพับยาวเลยนะคะคือพับตรงนี้ยาวตรงถึงมุมแหลมเลยถึงตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้อาจจะทำพับยากนิดนึงนะคะเพราะเราจะเจอรอยเทปใสอะค่ะมันก็จะแข็งๆนิดนึงค่ะแล้วก็รีดให้คมกริบเลยรีดให้เรียบเลยค่ะเนี่ยค่ะทำสองข้างเลยนะคะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันทำสองด้านนี่ค่ะรีดให้คมคมเลยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับเข้าหากันเสร็จแล้ว1กรีบนะคะเราก็เปิดไปอีกก็จะเจอแบบนี้ตรงสามเหลี่ยมเราก็ทำแบบเดิมค่ะก็คือพับเข้ามาทำแบบเดียวกับนกเลยนะคะขั้นตอนนี้สองข้างเลยคลิปนี้เราจะไม่เร่งความเร็วของคลิปเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่เข้าใจนะคะเราก็จะไปกันอย่างช้าๆค่อยๆทำใจเย็นๆนะคะจะได้มีดอกลิลลี่สวยๆไปเข้าช่อทรงสูงกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งค่ะถ้าสมมุติว่าด้านใดมันหนาแล้วเวลาเราพับตรงกลางมันยากใช่ไหมคะเราก็เปิดมาได้ค่ะเปิดมาให้มันอยู่ให้สองฝั่งมันเท่าๆกันแบบนี้ค่ะกรีดให้คมๆให้เรียบๆพับครึ่งค่ะถัดไปก็พับเข้ามาเนี่ยค่ะพอทำเป็นเราจะสนุกนะคะทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆแตกต่างไปจากกุหลาบแล้วก็มีดอกไม้สวยๆไปเข้าช่อนี่ค่ะแล้วก็กรีด
แต่ขั้นตอนนี้อาจจะทำให้เจ็บมือนะคะเพราะว่ามันเริ่มหนาแล้วเนาะแล้วก็เจอรอยเทปใสด้วยการพับมันก็จะยากขึ้นเอามุมสามเหลี่ยมมาชนตรงกลางตรงนี้ก็ให้เป็นแหลมๆมุมตรงนี้ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือกลีบดอกจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะด้านล่างเป็นโคนของดอกนะคะตอนแรกๆที่เราบอกอะค่ะเราจะเน้นมุมนี้ให้สวยอีกหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ใช้กรรไกรรูดเลยก็ได้ค่ะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นดอกลินลี่ละมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราขี้ออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะพับอันนี้ลงมาแล้วก็ใช้กรรไกรทำให้กลีบดอกม้วนออกมางอออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ดึงออกมาแบบนี้นี่ค่ะก็ได้ลักษณะนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เกสรกันนะคะก็ได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่เกสรกันนะคะโอเคดึงก้านมา1อันค่ะแล้วก็เอาเม็ดมะยมก่อนมาติดตรงกลางติดให้สูงนิดนึงนะคะประมาณเท่านี้นะคะให้เลยออกมาประมาณเท่านี้นะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจุกตรงนี้กับเกสรจะต้องสูงเหนือดอกขึ้นมานะคะแล้วก็ล็อกด้วยเทปใสเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกสรไป5ชิ้นอันนี้เรียกว่าเกสรลิลลี่หรือว่าเม็ดข้าวนะคะจะใส่สีอื่นก็ได้นะคะให้อยู่ต่ำจากเม็ดมะยมลงมาประมาณ1เซนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปก่อนเราจะทำทีละก้านนะคะจะใส่ง่ายหน่อยแล้วก็ติดไปเลยรอบๆค่ะอันนี้ไม่ต้องให้เสมอกันทุก
ุกอันนะคะก็คือสูงต่ำกันบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ต้องให้สูงเสมอกันเป๊ะค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะเราต้องทำดอกให้อ้างอิงถึงธรรมชาติประมาณนี้นะคะการติดเทปตรงนี้ให้เรียบๆนะคะอย่าให้มีรอยย่นนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปใส่กับดอกแล้วมันจะไปขูดกับแบงค์นะคะมันจะใส่ยากนี่ค่ะแล้วก็ติดตรงปลายอีกนิดนึงเก็บปลายลวดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบเข้าตรงกลางตรงนี้จะไม่ทำให้ธนบัตรขาดนะคะตอนแรกที่เราติดเทปอะค่ะมันจะเป็นมุมชนมุมเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะเข้ามาได้เลยแล้วเราก็ลูดมาให้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ก่อนจะลูดลงขนาดเนี้ยค่ะเราดึงเกสรลงมาแบบนี้ก่อนจัดเกสรลงมาก่อนค่ะอาใส่ยังไม่ครบนะคะขอโทษทีต้องใส่5นะคะไม่ใช่4นะเดี๋ยวถอยลงก่อนนะคะขอเพิ่มอีก1อันนะคะตัวนี้ต้องใส่ไป5ค่ะเดี๋ยวไม่สวยโอเคก็ใส่ลงไปเลยวิธีการจัดนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะล็อกด้วยเทปใสตรงมุมนี้ค่ะโดยการติดเทปใสให้ติดทั้งแบงค์แล้วก็ทั้งก้านคืออย่างละครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกไปม้วนไปค่ะติดให้แน่นๆเลยเพื่อให้ธนบัตรเราจะได้ไม่หลุดไปไหนนะคะเวลาไปเข้าช่อแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวขอจัดเกสรนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบกันค่ะเมื่อติดเทปตรงนี้แน่นหนาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะดอกของเราก็จะไม่ขยับไปไหนแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะโอเคแล้วเราก็จะมาทำใบค่ะใบก็คือตัดริบบิ้นตา TW แบบนี้สีแบบนี้ออกมานะคะ2แผ่นความยาวประมาณ10เซนนะคะแล้วเราก็ติดเทปใสด้านนี้แล้วก็จะมาตัดปลายให้เป็นมุมแหลมค่ะตัดปลายให้เป็นมุมแหลมตรงนี้แล้วกันค่ะแบบนี้นะคะถ้าใครมีใบสำเร็จก็จะสวยดีนะคะอันนี้เราหาใบสำเร็จไม่ได้นะคะแล้วก็ดัดออกมาแบบนี้
ไม่ต้องดัดเยอะนะคะให้ออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดเข้ากับลวดค่ะติดด้านหลังแบบนี้ใช้เทปสายติดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาติดเข้ากับดอกให้ใบเลยออกมาประมาณอย่างนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้ใบขอดัดคืนนิดนึงค่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็ติดเทปเลยนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะพันด้วย follow tape นะคะพันให้สุดเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วดอกลิลลี่ของเราโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ